อีกเรื่องหนึ่งก็น่าสนใจเช่นเดียวกันหลังจากที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากะทะพนะครับมีการยกเลิกผลการประมูลก่อสร้างทางด่วนพระราม3ดาวคะนองสัญญาที่1และสัญญาที่3นะครับเพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องของ TOR เดิมและล่าสุดกะทะพก็ได้ประกาศขายซองกระกวดราคาครั้งใหม่<ะ>สัญญาที่1และ3เมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึง30กร,รกฎาคมนะครับ ประชาชนที่ต้องการทราบข้อมูลระหว่างโครงการก่อสร้างการแก้ปัญหาจราจรระหว่างก่อสร้างสามารถติดตามฟังได้เลยนะครับการเสวนาพูดคุยสดๆครั้งแรกบนคลับเฮาส์สำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันเสาร์ที่3กรกฎาคมนี้ครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับหัวข้อเดินหน้าต่ออย่างโปร่งใส ประมูลด่วนพระรามสามดาวคนองส่องแผนแก้ปัญหาจราจรระหว่างก่อสร้างพบกับผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีมอดเตอร์เตอร์เป็นชัวก่อนแชร์นะครับแล้วมีผู้แทนภาคประชาชนสื่อมวลชนที่ติดตามโครงการด้วยซักถามหาคำตอบได้ทุกข้อสงสัยกดติดตามได้ก่อนเลยนะครับที่ www.clubhouse.com slash si a เฮะนะครับ t n a m c นั่นเอง<ะ>ครับ